สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าเงินบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะครับวันนี้มีสรุปหนังสือที่ภูมิใจนำเสนอมาครับ Mastering the Market Cycle นะครับของคุณโฮเวิร์ดมาร์กนะฮะผมแปลเป็นไทยง่ายๆว่าสรุปเทพ Market Cycle นะครับคือแล้วนี้เขารวบรวมอะไรก็ตามที่เป็นไซเคิลวัฏจักรที่มันเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นมาให้ท่านอ่านทั้งหมดเลยครับเป็นอะไรที่รวบรวมมาได้แบบขยันสุดขีดเลยนะฮะผมมีเล่มนี้อยู่นะแต่ว่าอ่านไม่จบครับก็ไปอาศัยสรุปชาวบ้านเข้ามานะครับในเว็บ investorsing นะฮะ .comชื่อว่า Mastering the Market Cycle by Howard Mark and Executive Summary คือสรุปยาวเหยียดเลยนะฮะผมชอบคำนี้นะทำไมคุณต้องเรียนรู้เรื่อง Market Cycle เพราะว่าคุณต้อง Getting the odds on your side นะฮะ on your side นะฮะเลือกอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบเท่านั้นครับหลัก5ประการสำหรับการสร้างปรัชญาการลงทุนให้ได้ชัยชนะคืออะไรครับ 1. ศึกษาเทคนิคการทำบัญชีครับการเงินและเศรษฐศาสตร์จำเป็นมากครับตรงนี้แต่ว่ายังไม่พอนะครับคุณต้องศึกษาต่อไปว่าตลาดการเงินทำงานอย่างไรอ่านงานครับอ่านงานที่อยู่นอกเหนือจากความสนใจด้วยครับแลกเปลี่ยนความรู้กับนักลงทุนคนอื่นแล้วก็หาประสบการณ์ครับหาประสบการณ์ในการลงทุนการเก็งกำไรครับลงทุนให้นานพอครับจนคุณผ่านวัฏจักรการขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดให้ครบนะครับแล้วคุณจะมีประสบการณ์พิเศษครับในการรู้จักเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าครับคุณจะเดาออกครับคุณจะมีสัญชาตญาณพิเศษเกี่ยวกับการปรับตัวของตลาดได้อย่างแน่นอนนะบทที่1ครับทำไมคุณต้องศึกษาวัฏจักรครับคำตอบง่ายๆครับอย่างที่บอกไปมีคือ getting the odds on your side ครับคุณต้องรู้ให้ได้ว่าจังหวะนี้คุณได้เปรียบหรือเปล่าวัฏจักรจะบอกคุณครับว่าตอนนี้สไตล์การเทรดคุณเหมาะกับมันหรือเปล่าครับมันก็เหมือนกับอะไรครับ trend is your friend นะ trend is your friend คือว่าถ้าคุณอ่านวัฏจักรออกเนี่ยนะคุณก็จะรู้ว่าไอ้ตอนเนี้ยเทรนด์มันเป็นเฟรนด์เราหรือเปล่าแนวโน้มเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าหรือแนวโน้มเป็นศัตรูกับเราท่านจะรู้ว่าจังหวะไหนควรเก็บเงินสดจังหวะไหนควรอยู่เฉยๆจังหวะไหนควรเข้าร่วมครับเนี่ยการอ่านวัฏจักรออกมันจะทำให้คุณรู้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงนะฮะนักลงทุนขั้นเทพคือคนที่อะไรครับใส่ใจกับวัฏจักรครับมีเซนส์รู้ว่าลักษณะตลาดในตอนนั้นการเคลื่อนไหวราคาในขณะนั้นมันคุ้มค่าต่อการเสี่ยงหรือไม่มันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงต้องมีเซนส์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สามารถมองแนวโน้มอนาคตออกว่าถ้าลงทุนในตอนนี้เขาจะได้เปรียบมากกว่าความเสี่ยงหรือว่ายังคงเสี่ยงอยู่คือมองคำจับเลยว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผ่านการศึกษาอดีตมาเฮ้ยว่าตอนนี้มันน่าจะลงสุดแล้วนะต่อไปน่าจะขึ้นแล้วล่ะถ้าลงจังหวะเนี้ยถ้าเข้าจังหวะนี้แล้วโอกาสจะมีมากกว่าความเสี่ยงหรืออาจจะมองว่าเฮ้ยสภาพแบบเนี้ยมันเคยเป็นเว้ยมันจะลงเนี้ยเดี๋ยวมันจะลงหนักเนี่ยคุณก็เห็นว่าความเสี่ยงมากกว่าคุณก็จะเก็บเงินสดเอาไว้เนี่ยนักลงทุนกันเทพจะต้องรู้แบบนี้ได้ครับอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ว่ารู้ว่ามันจะเกิดลางสังหรณ์พิเศษนะครับที่ถ้าคุณมีประสบการณ์มากพอคุณจะเห็นนะฮะสิ่งที่นักลงทุนควรสละเวลาเรียนรู้มากสุดอย่างน้อย3เรื่องนี้นะครับคือ1คุณต้องรู้ให้มากกว่าคนอื่นครับในเรื่องของพื้นฐานของอุตสาหกรรมนั้นบริษัทและก็หลักทรัพย์นั้นครับ2เรียนรู้เรื่องการมีวินัยครับวินัยในการควบคุมตนเองทำตามกฎและแผนที่วางไว้3รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมของสิ่งที่เรากำลังลงทุนสามารถตัดสินใจและเลือกกลยุทธ์
การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมนั้นฮะบทที่2ครับธรรมชาติของวัฏจักรมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่ากลางครับโอเคแล้ววัฏจักรมันจะมีการวิ่งขึ้นสูงสุดและแกว่งต่ำสุดแต่ในสุดแล้วครับมันจะต้องวิ่งกลับมาที่ค่ากลางครับดังนั้นอย่าได้โฟกัสไปที่เหตุการณ์เดียวครับแต่จงมองไปว่าจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นจุดสูงสุดคือการมองโลกในแง่ดีครับและจุดต่ำสุดคือการมองโลกในแง่ร้ายมันเป็น2ด้านนะครับมันเป็นคนละด้านกันแต่ว่าอะไรครับมันอยู่ในเหรียญเดียวกันครับไซเคิลเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วัฏจักรชีวิตก็เหมือนกันครับมันมีขึ้นมีลงครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไซเคิลเป็นสิ่งที่มือใหม่หรือคนที่ไม่เคยจดจำอดีตจะไม่เข้าใจมันครับไซเคิลจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เรียนรู้จากอดีตแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์กับมันครับดังนั้นเนี่ยไซเคิลมันมีขึ้นมีลงครับลงแล้วมันต้องขึ้นครับเพื่อไปหาค่ากลางใช่ไหมครับนี่เป็นทฤษฎีเลยนะไม่มีอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปขึ้นสูงสุดเมื่อขึ้นถึงร้อนแรงใช่ไหมอย่างที่เราดูวัฏจักรก็ถ้ามันขึ้นถึงโอเวอร์บอทก็ต้องกลับตัวครับกลับตัวหาค่ากลางถ้าหลุดค่ากลางไปก็ลงโอเวอร์โซแล้วกลับมาครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันแบบตกต่ำจนไม่สามารถกลับขึ้นมาได้ครับดังนั้นอย่าได้โยนผ้ายอมแพ้ในยามที่เกิดความหดหู่ที่สุดและก็อย่าได้กระโจนเข้าร่วมในเวลาที่เกิดความน่าตื่นเต้นที่สุดครับเพราะว่าทุกอย่างก็จะกลับมาที่ค่ากลางเลือกเอาครับเลือกใช้ประโยชน์จากการแกว่งให้ได้มากสุดถ้าแกว่งจุดต่ำสุดเนี่ยอย่าได้โยนผ้ายอมแพ้แต่จงเข้าร่วมแต่ว่าถ้าราคามันวิ่งถึงจุดที่เขาเรียกว่าสุกล้นน่ะหรือโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยก็ต้องหนีก่อนครับเพราะว่ามันจะกลับตัวครับนี่คือวัฏธรรมชาติของวัฏจักรนะฮะความสม่ำเสมอของไซเคิลเราอาศัยอยู่ในโลกที่ให้ผลลัพธ์แบบสุ่มที่ว่าเป็นแบบสุ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมนุษย์ครับมนุษย์คือความเป็นปัจเจกเขาจะผมว่าความเป็นมนุษย์นี่มันอะไรที่แบบคาดเดาไม่ได้นี่ผมมองในมุมนะผมไม่เชื่อว่ามนุษย์นี่เป็นอะไรที่อยู่ในระเบียบวินัยบางคนอาจจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ายูโทเปียซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีจริงอะยูโทเปียจะไม่มีจริงในโลกมนุษย์ครับเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดเดาไม่ได้เมื่อมนุษย์คาดเดาไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะทำในสิ่งที่ถึงแม้จะเป็นเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมและบ่อยครั้งจะไม่เหมือนเดิมครับนั่นแหละครับไอ้ความที่มนุษย์มีความเป็นปัจเจกมันมีสิ่งที่เราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดเดิมไม่มีการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เดิมนี่แหละคนส่วนใหญ่นะแมสมักจะไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดมักจะไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เมื่อเขาไม่เรียนรู้แบบนี้เขาก็จะทำสิ่งเดิมซ้ำๆทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วทำให้เกิดวัฏจักรขึ้นมาครับแล้วก็วัฏจักรนั้นมักจะเป็นสิ่งที่เราฟิกไม่ได้ครับมันเกิดแน่นอนครับมันเกิดแน่นอนแต่ว่าไม่มีทางที่เราจะฟิกว่าต้องเกิดปีนั้นปีนี้อย่างเช่นล่าสุดคืออะไรครับมีคนมองว่าทุกคนในโลกคนที่เก่งๆคนที่เป็นเซียนน่ะตั้งตัวเป็นเซียนหรือนักลงทุนระดับเทพทุกคนมองว่า10ปีจะเกิดวิกฤตครั้งนี้มันไม่มา10ปีเว้ยมันมา12ปีเซียนหุ้นบางคนก็คิดว่ามันคงไม่มาแล้วล่ะก็เข้าลงทุนไปแล้วก็ปรากฏว่าลงทุนปั๊บโดนเลยนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ว่าการฟิกไซเคิลน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากมันจะแม่นก็ต่อเมื่อเรา
ดูย้อนหลังเสมอครับดังนั้นอย่าไปฟิกกับเวลาแต่จงมองว่าเดี๋ยวมันก็เกิดแหละเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณจะสบายใจมากกว่านะฮะและบางครั้งครับไซเคิลก็ไม่สมบูรณ์ครับการคาดการตามทฤษฎีจึงเป็นไปในแบบสุ่มเสมอเพราะว่ามนุษย์ก็คือความเป็นสุ่มความมนุษย์คือทำอะไรมันสุ่มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยไซเคิลมันคาดเดาภาพใหญ่ได้แต่ว่าคาดเดาฟิกผมว่ายากครับเพราะว่าถ้ามันคาดเดาง่ายเป๊ะๆๆแบบตัวเลขที่แบบทุกคนบอกว่าตัวเลขจักรวาลเลยนะผมว่าป่านนี้คงมีคนรวยมากกว่าบัฟเฟตต์แล้วฮะดังนั้นแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าอะไรมันควรที่จะให้ความสำคัญมากกว่านะฮะอย่าไปจริงจังกับตัวเลขครับแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดแน่แต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเตรียมตัวไว้พร้อมเสมอครับแล้วจะคุณจะมีความสุขมากกว่านะฮะบทที่4ครับวัฏจักรเศรษฐกิจครับวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแทบทุกอย่างเลยในโลกธุรกิจและตลาดหุ้นครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวครับบริษัทก็จะเติบโตกำไรเพิ่มราคาหุ้นก็จะวิ่งสูงขึ้นครับแต่เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีถดถอยแน่นอนบริษัทก็จะกำไรลดลงราคาหุ้นก็จะตกลงตามครับดังนั้นคุณควรที่จะโฟกัสภาพใหญ่มากกว่าคือภาพระยะยาวมากกว่าภาพระยะสั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือทุกอย่างมันจะวิ่งมาค่ากลางครับค่ากลางคือภาพในระยะยาวนะฮะระยะสั้นอาจจะแกว่งครับแกว่งขึ้นลงแรงขึ้นแรงลงแรงครับแต่ระยะยาวแล้วมันก็จะกลับมาค่ากลางมันไปเรื่อยครับความอิ่มเอมความมั่งคั่งความอู้ฟู่นั้นไม่ยั่งยืนนะครับเช่นเดียวกันกับความทุกข์ยากในสุดแล้วมันก็จะมีการอ่อนตัวไปหาค่ากลางอยู่ดีดังนั้นเราก็ต้องมีการรับมือครับเตรียมตัวรับมือกับ base case scenario แล้วก็ worst case scenario ให้ดีครับแล้วคุณจะมีความนิ่งแล้วก็อยู่รอดในเกมของวัฏจักรเศรษฐกิจได้ดีขึ้นครับรัฐบาลกับวัฏจักรเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปคือวัฏจักรเศรษฐกิจมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหนักหน่วงเลยนะโดยเฉพาะในช่วงที่มันถึงขีดสุดครับ Economic Cycle ที่รุนแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเลยเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจแข็งแรงและดีมากเกินไปครับก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวแบบถดถอยครับซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นวงรอบของมันนะครับดังนั้นในทางกลับกันครับถ้าเศรษฐกิจถดถอยมากเกินไปก็จะทำให้กำไรบริษัทตกลงครับคนตกงานในสุดก็ต้องเดือดร้อนไปถึงธนาคารกลางครับการคลังของรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเหมือนปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจถดถอยมากเกินไปคนตกงานรัฐบาลก็ต้องมาช่วยครับทำไงถึงจะทำให้เราผ่านวิกฤตนี้เข้าไปได้ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลกับวัฏจักรเศรษฐกิจต้องมาคู่กันครับรัฐบาลต้องออกมาตรการลดความร้อนแรงและเมื่อเกิดการตกต่ำที่สุดรัฐบาลก็ต้องมารองรับครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเสถียรและเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงวัฏจักรกำไรวัฏจักรเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทแบบเลี่ยงไม่พ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าถ้าเศรษฐกิจดีกำไรของบริษัทก็จะดีขึ้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ผลกระทบต่อกำไรของบริษัทให้มันลดลงตามเช่นกันทุกอย่างครับมันมีผลคือเศรษฐกิจไม่ดีก็ส่งผลต่อยอดขายไงใช่ไหมครับส่งผลต่อราคาวัตถุดิบราคาสินค้ามีการแข่งขันอย่างรุนแรงซึ่งมันก็มีผลต่อการตอบสนองของผลประกอบการแต่ละบริษัทที่ต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยวัฏจักรเศรษฐกิจได้มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นแน่นอนครับถ้าธุรกิจไหนที่มี
ความหวั่นไหวต่อเศรษฐกิจมากท่านก็ต้องเลี่ยงมันครับเลี่ยงในเมื่อมีการตกต่ำนะเลี่ยงไปแต่ว่าถ้ามันกลับมาดีก็เป็นจังหวะที่ควรเข้าไปร่วมเพราะว่ามันจะขึ้นอย่างร้อนแรงได้เช่นกันเพนดูลัมของจิตวิทยาการลงทุนเพนดูลัมก็เป็นลูกตุ้มครับลูกตุ้มมันแกว่งไปมาครับแกว่งไปซ้ายมากลางและไปขวาใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเพนดูลัมนะครับมันเป็นความแปรปรวนนะคือเขาบอกว่าความแปรปรวนของตลาดหุ้นก็คล้ายกับการแกว่งลูกตุ้มครับมันไม่หยุดนิ่งอ่ะแล้วมันก็ไม่เคยที่จะไปอยู่ที่ตรงขั้วได้นานครับมันไม่เคยสุดขั้วพูดง่ายๆคือมันไปถึงจุดหนึ่งที่มันสุดมันก็กลับตัวมาครับกลับตัวมาค่ากลางแล้วไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็กลับตัวมาค่ากลางแล้วไปอีกข้างหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการแกว่งครับคือถ้าเราเปรียบเทียบความแปรปรวนของตลาดหุ้นเหมือนกับการแกว่งของเพนดูลัมนี่ทำให้เราเข้าใจบางอย่างว่าไม่มีอะไรที่มันสุดโต่งครับไม่มีอะไรที่มันสุดโต่งตลอดกาลนะพูดง่ายๆนะเดี๋ยวมันก็กลับมาครับถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับการลงทุนแล้วท่านรู้ว่าอ๋อเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะไปแบบคิดว่ามันจะนิรันดร์มันไม่นิรันดร์มันไม่กี่รังทุกอย่างครับมันก็จะกลับมาที่ความสมดุลเหมือนเดิมผมชอบสิ่งที่ว่าธรรมชาติความสมดุลนี่มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างเรามานะครับไม่มีอะไรที่มันสุดขั้วมากเกินไปในสุดก็ต้องกลับมาสู่ความสมดุลจนได้วันที่8ครับไซเคิลของทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงความเสี่ยงคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนนะครับการลงทุนคือการเสี่ยงเพื่อได้กำไรความเสี่ยงเป็นตัวขับเคลื่อนในการลงทุนเลยถ้าเราเห็นว่าเสี่ยงน้อยก็เข้าร่วมครับเพื่อที่จะคือเสี่ยงน้อยรางวัลเยอะก็เข้าร่วมครับถ้าเสี่ยงมากรางวัลน้อยก็ขายออกหรือไม่ก็อยู่เฉยๆครับนี่ฮะความเสี่ยงมันจะเป็นเหมือนกับอินดิเคเตอร์ให้เราในการที่จะเข้าร่วมอยู่เฉยหรือหนีครับซึ่งการเข้าร่วมคือการซื้อแหละนะอยู่เฉยคือไม่สนใจขายก็คือการหนีซื้อทำให้ราคาวิ่งขึ้นขายทำให้ราคาวิ่งลงอยู่เฉยทำให้ราคาออกข้างนะฮะมันมีผลต่อการเคลื่อนไหวราคาทั้งสิ้นของตลาดทั้งสิ้นนะครับการเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ก็คือการไม่คิดว่ามันมีความเสี่ยงเลยความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่คือการไม่คิดว่ามันจะไม่มีความเสี่ยงเลยครับซึ่งพวกนี้จะเป็นความเสี่ยงของคนที่เกิดอาการที่เรียกว่า over confidence หรือคนที่เป็นมือใหม่มักมองว่าทุกอย่างจะไม่ความมีความเสี่ยงเขามองแต่ด้านที่เป็นกำไรอย่างเดียวไงด้านที่เป็นรางวัลอย่างเดียวเขาลืมมองว่าความเสี่ยงว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรนักเก่งกำไรที่ยิ่งใหญ่ครับนักเก่งกำไรที่ยิ่งใหญ่มักให้ความเสี่ยงนำเสมอแต่เขาไม่กลัวและเขารู้ว่ามันมีแล้วเขาก็พร้อมที่จะบริหารจัดการมันให้ดีครับเขาเปิดใจรับมันดังนั้นเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดครับดังนั้นเนี่ยอย่าลงทุนโดยการมองว่าไม่มีความเสี่ยงเลยมันมีครับมันมีเคารพมันอย่าได้มองข้ามมันเพราะว่าบ่อยครั้งที่นักลงทุนหน้าใหม่หรือคนที่มั่นใจเกินเหตุมักจะมองข้ามครับมองโลกในแง่ดีเกินไปมองข้ามความเสี่ยงและความเสี่ยงเล็กน้อยบางทีนิดเดียวเองนะแต่ว่ามันทำให้คนที่มั่นใจมากเกินไปหรือคนที่ไม่รู้อะไรเลยหรือคนที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียหายอย่างหนักในครั้งเดียวได้นะบทที่8บทที่9ครับเครดิตไซเคิลครับเครดิตเป็นเส้นเลือดของเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ถ้าหากไม่มีสินเชื่อให้บริการนะครับเครดิตเป็นเหมือนออกซิเจนต่อเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยพวกเนี้ย
เครดิตมันก็เหมือนกับสภาพคล่องครับสภาพคล่องมากเกินไปมันก็จะเกิดเฟ้อใช่ไหมถ้าสภาพคล่องมากเกินไปก็เกิดเงินเฟ้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอันเนี้ยมันก็ดีมานด์เนาะถ้ามีสภาพคล่องมากเกินไปก็เป็นสัพพลายเยอะใช่ไหมสัพพลายเยอะมันก็ล้นตลาดแต่สภาพคล่องน้อยดีมานด์มากมันก็เกิดความต้องการสูงมันนี่นะฮะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดวัดจากเศรษฐกิจได้เช่นกันกับเครดิตเนี่ยฮะบทที่10ครับไซเคิลของหนี้ด้อยคุณภาพไซเคิลของหนี้ด้อยคุณภาพเขาบอกว่าโฮเวิร์ดมาร์กเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเลยเขาเป็นคนแรกที่จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในหนี้ด้อยคุณภาพครับอันนี้รวมเหมือนหุ้นแบมนะหุ้น JMT วันนี้นะในช่วงที่ตลาดสินเชื่อร้อนแรงนั้นจะมีการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่ด้อยค่ามีการออกพันธบัตรที่ไร้หลักประกันมีการขยายเครดิตแบบไม่ฉลาดนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายครั้งใหญ่ครับเมื่อเกิดการล่มมีการเจ๊งนะฮะนักทุนก็จะเข้ามาครับคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนในหนี้ด้อยคุณภาพเนี่ยจะเข้ามาเก็บครับคัดเลือกบริษัทคัดเลือกสินทรัพย์ที่เจ๊งเพราะว่าเศรษฐกิจล่มสลายนั้นและเอามาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุเอามาปัดฝุ่นแต่งตัวให้มันมีราคามากขึ้นแล้วก็ขายทอดตลาดออกไปครับนี่เป็นลักษณะเป็นการทำธุรกิจแบบหนึ่งที่อาศัยสิ่งที่เรียกว่าการล่มสลายครั้งใหญ่นะครับเขามีไซเคิลได้เช่นกันนะครับพวกนี้คือถ้าคุณเข้าใจเรื่องของไซเคิลของพวกนี้นะจะทำให้คุณเห็นโอกาสอย่างมากมายครับนี่ผมดูจากเขานะผมก็ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้นะฮะบทที่11ครับ Real Estate Cycle ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่นักลงทุนส่วนมากนิยมเขาเพราะเชื่อว่ามันแบบมันเสี่ยงน้อยครับป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้และก็ราคาแพงขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปนะแต่เขาลืมไว้ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีฟองสบู่เหมือนกันนะเมื่อเกิดฟองสบู่เขาก็จ่ายแพงเกินกว่ามูลค่ามันครับดังนั้นวัฏจักรของอสังหาก็มีเช่นกันนะครับต้องเลือกให้ดีเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปสู่ฟองสบู่แล้วเนี่ยคุณไปลงทุนในตอนนั้นก็ทำให้คุณต้องซื้อของแพงและก็ต้องขายในราคาที่ถูกกว่าเดิมได้เช่นกันติดดอยได้เหมือนกันนะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะมีวัฏจักรได้เช่นกันนะบทที่2ครับยำรวมกันเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ใช้งานนะครับผู้เขียนบอกว่าพื้นฐานไม่ใช่ตัวแปรสำคัญที่สุดของการลงทุนสำหรับเขาเลยครับพื้นฐานไม่ใช่ตัวแปรสำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนของเขานะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานมันฟิกครับสิ่งที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวมันไม่ใช่พื้นฐานหรอกแต่มันเป็นอารมณ์ครับอารมณ์ทำให้ราคามันมีการเบี่ยงเบนสถานการณ์หรือการรับรู้ดีมานด์ซัพพลายเกิดการเบี่ยงเบนจากสมมติฐานจากค่ากลางนั่นแหละครับเขาจะใช้การเบี่ยงเบนจากค่ากลางนั่นแหละเป็นตัวตัดสินใจในการเข้าหรือออกเซนส์ในการคาดเดาอนาคตตามหลักเหตุผลทางจิตวิทยานะครับมีความสำคัญไม่น้อยเลยคนที่สำเร็จจะมีทักษะของการคิด2ชั้นมองการไกลกว่าคนทั่วไปอันนี้ผมก็เคยได้อ่านในหนังสือถ้าจำไม่ผิดหนังสือ VI สักเล่มหนึ่งนะเล่มสีเขียวๆที่มันมีวงปีของต้นไม้อะครับเขาบอกว่านักทุนเชิงมูลค่าที่เก่งๆนะเขาจะมีทักษะในการคิด2ชั้นมองแมสว่าคิดยังไงมองคนส่วนใหญ่คิดยังไงแล้วก็ดูต่อไปว่าเขาจะทำยังไงเพื่อใช้ประโยชน์จากแมสนั้นให้ได้นะขั้นตอนของตลาดกระทิงคืออะไรครับมันเป็นเวฟกันนะเวฟแรกเนี่ยนักลงทุนส่วนน้อยมองว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วเวฟ2คือนักลงทุนจำนวนมากขึ้นครับมากกว่าเดิมนะเชื่อว่าตลาดมันเริ่มขาขึ้นชัดเจนทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแล้วต
ตอนนั้นยังฝุ่นตลบอยู่นะแต่ว่าพอเวฟที่สามเนี่ยนะมันเป็นจังหวะที่ทุกอย่างคลี่คลายแล้วฝุ่นหายตลบแล้วแทบทุกคนเชื่อว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นตลอดกาลนั่นแหละเป็นจุดจบของไซเคิลครับคนฉลาดลงมือทำก่อนที่ทุกอย่างจะชัดเจนครับแต่คนโง่จะลงมือทำในตอนที่ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วฮะบัฟเฟตต์บอกว่าคนที่ลงมือทำก่อนชาวบ้านเป็นผู้สร้างหรือเป็นอินโนเวเตอร์นะครับจากนั้นก็เป็นคิวของนักเรียนแบบคนโง่จะมาสุดท้ายครับคือทำตามในตอนที่ทุกอย่างมันล้นตลาดไปแล้ววิธีประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ Market Cycle คือเป้าหมายนะครับมันจะช่วยเรารู้ว่าสถานการณ์ไหนที่เราได้เปรียบเอาเงินไปวางในสถานการณ์นั้นแล้วเงินจะเติบโตในอนาคตอันใกล้ครับตัวช่วยในการระบุวัฏจักรมีอะไรบ้างครับ P/E ratio ครับปันผลของพันธบัตรครับแล้วก็อัตราส่วนการโอนเป็นทุนของอสังหาริมทรัพย์สุดท้ายคือกระแสเงินสดทวีคูณในการซื้อกิจการผมแปลจากนี้เลยนะฮะ14ครับไซเคิลของโพซิชันไซเคิลของโพซิชันนิ่งของการแบ่งเงินซื้อวันนี้นะ คุณควรที่จะแบ่งสรรพอร์ตลงทุนตามสถานการณ์ตลาดครับโดยการมอง2ชั้นครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันใกล้นี่จะเกิดอะไรอนาคตครั้งอันใกล้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ครับเพื่อที่จะรุกหรือจะตั้งรับนะฮะสูตรสำเร็จในการลงทุนมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับคือ1Cycle Positioning แล้วก็ Asset Selection ครับการระบุตำแหน่งของ Cycle ใช่ไหมประมาณนี้นะแล้วก็การเลือกสินทรัพย์2คือคุณต้องเลือกว่าคุณจะรุกหรือคุณจะรับ3คือเป็นเรื่องของทักษะและก็โชคครับเรียนรู้ Cycle เรียนรู้ที่จะวางเงินเรียนรู้ที่จะรุกหรือว่าจะรับเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะให้เต็มที่แล้วก็อาศัยโชคด้วยนะฮะบทที่15ครับลิมิตของการเผชิญหน้าจริงๆแล้วข้อนี้บทนี้เขาพยายามจะบอกว่ามันไม่เป๊ะหรอกว่าจะจับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าการที่เราจะระบุให้เป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆนั่นมันยากมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่แม่นอ่ะให้คุณมองทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเสมอนะครับคือเผื่อใจไว้กับความไม่แม่นยำนั้นด้วยคุณต้องเข้าใจถึงข้อจำกัดของมันนะครับแล้วก็ทักษะของคุณด้วยแล้วก็ถ้ามันไม่มาตรงตามนัดคุณเนี่ยเหมือนกับบอกว่ารถไฟจะมาตรงเวลาคุณคิดว่ารถไฟจะมาตรงเวลาเนี่ย10ปีนะแต่ถ้ามันไม่มาเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อคุณจะเดินเข้าไปในตลาดไหมคุณจะเข้าตลาดไหมหรือคุณจะอยู่เฉยๆรอจนกว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นพวกนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเผื่อใจไว้กับเออร์เรอร์ไว้มากแค่ไหนคนที่เผื่อใจไว้กับความไม่ตรงความผันผวนความไม่เป๊ะคนนั้นจะได้ประโยชน์จากไซเคิลมากกว่าคนทั่วไปคนอื่นนะฮะ16ครับวัฏจักรแห่งความสำเร็จการลงทุนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ครับการลงทุนมีความสัมพันธ์กับจิตใจที่ซับซ้อนของมนุษย์ครับความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่ความสำเร็จไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเปลี่ยนจิตใจคนเปลี่ยนความเชื่อคนครับความสำเร็จทำให้เราเชื่อว่าเราฉลาด
ทั้งที่ความจริงอาจจะเป็นโชคดีก็ได้แต่เราไม่รู้ไงเราหลงตัวเองเราคิดว่าตัวเองฉลาดทําให้เราลงทุนกับตัวใหม่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า over confidence ขาดความรอบคอบและทำในสิ่งที่โง่กว่าเดิมไม่อย่างไม่น่าเชื่อครับดังนั้นความสำเร็จนั้นไม่ช่วยอะไรเรามากครับมีคนบอกเสมอว่าคนที่สำเร็จนะบอกเสมอว่าความล้มเหลวสร้างเขาขึ้นมาแต่ความสำเร็จนั้นไม่ได้สร้างอะไรเขาเลยครับความสำเร็จทำลายเขาด้วยซ้ำไปเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรความสำเร็จมันทำให้เราไม่ระวังตัวไงนอกจากจะไม่ระวังตัวแล้วก็ทำให้เราบางคนนะยิ่งสำเร็จมากยิ่งขาดแรงจูงใจเนี่ยครับเป็นมุมมองที่ดีเกี่ยวกับความสำเร็จว่าเราอย่าได้ไปหวยหามันมากอย่าไปยึดติดกับมันแต่จงให้มันเป็นแรงจูงใจแล้วก็เรียนรู้จากความล้มเหลวไปเรื่อยครับทำหนึ่งทำสองแล้วก็ค่อยๆไปหลายคนคิดว่าฉันต้องสำเร็จให้ได้ในชั่วข้ามคืนเพราะว่าไม่อยากจะทนทุกข์ทรมานกับการเดินทางแต่แท้จริงแล้วโลกมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับกว่าที่คุณจะสำเร็จนั้นกว่าที่คุณจะสำเร็จคุณต้องจ่ายครับมีค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางมากมายซึ่งค่าใช้จ่ายนั่นแหละเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดครับความผิดพลาดคือบันไดครับให้คุณก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยการเดินทางสำคัญกว่าเป้าหมายเสมอครับบทที่17ครับThe future of cycle ภาวะฟองสบู่ภาวะหวาดกลัวสุดขีดภาวะฟองสบู่คือภาวะสูงสุดใช่ไหมภาวะหวาดกลัวสุดขีดคือภาวะต่ำสุดมันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกครับเพราะว่าอะไรครับมนุษย์ไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เลยความเบี่ยงเบนจากค่ากลางเกิดจากการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปจากนั้นมันก็จะกลับตัวครับไปหาค่ากลางครับแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายเกินจริงแล้วก็มันจะกลับไปหาค่ากลางอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นธรรมชาติครับไม่มีความสมดุลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ฟิกอะครับถ้าจะมองเนี่ยคือตลาดการเงินตลาดการเก็งกำไรหรือแม้แต่การใช้ชีวิตเองก็ตามนะมันก็มีการแกว่งไปเรื่อยครับมีการแกว่งขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าคือถ้าเรามองในระยะสั้นเนี่ยมันผันผวนจริงครับแต่ว่ามองในระยะยาวแล้วคุณเห็นเป็นค่ากลางครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเกิดอาการ ดีใจสุดขีดหวาดกลัวสุดขีดต้องมองทุกอย่างเป็นทางสายกลางเอาไว้ครับเศรษฐกิจและตลาดเก็งกำไรนั้นไม่เคยเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงครับมันจะแกว่งขึ้นลงแบบนี้ไปตลอดกาลนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันก็เป็นธรรมชาตินะว่าไหมตลาดเก็งกำไรมันไม่ได้วิ่งขึ้นตรงหรอกขึ้นก็ไม่ขึ้นตรงมันก็จะแกว่งคือในการขึ้นนะเฉียงขึ้นมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเป็นออสซิเลเตอร์นะใช่ไหมเวลาลงมันก็แกว่งมันก็มีการย่อเด้งย่อเด้งแต่ว่ามันทำอะไรครับขาขึ้นยกหายยกโลใช่ไหมไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นขาลงก็เป็นโลเวอร์โลโลเวอร์ไฮใช่ไหมนี่เป็นลักษณะของการแกว่งแม้แต่การขึ้นการลงมันจะแกว่งเลยฮะเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่มันก็เช่นกันมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยมองทุกอย่างไว้ที่ค่ากลางไว้ครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการแกว่งห่างจากค่ากลางนั้นเพื่อที่จะหาจังหวะเข้าร่วมหรือหนีให้ไวครับก็มีเท่านี้ครับหนังสือ Mastering the Market Cycle เนี่ยมีขายที่เว็บ Amazon นะครับเล่มนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนแปลเป็นไทยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะดีมากเลยนะก็ต้องรอไปครับน่าจะมีแหละในไม่ช้านี่คงจะมีคนแปลเป็นไทยนะครับเล่มนี้ดีมากครับผมอ่านสรุปนะผมยังรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้เว้ยมีการนำเสนอที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจธรรมชาตินะไซเคิลก็เป็นธรรมชาตินะมันท่านว่าไหมมันธรรมชาติของการเคลื่อนไหวทั้งหมดแหละ
มันทำให้เรานึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่าทางสายกลางนะตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีในที่สุดแล้วมันก็จะกลับมาที่ค่ากลางค่ากลางคือค่าที่ทำให้เรามีความยั่งยืนมากที่สุดครับสนใจก็ไปลองเซิร์ชที่ Amazon ดูนะครับเว็บ Amazon มีขายเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ติดเบสเซลเลอร์อย่างนานอย่างยาวนานนะเล่มนี้ฮะดีครับแนะนำให้ท่านอ่านกันฮะทิ้งท้ายนะครับถ้าชอบช่องเซียวก็สามารถ Subscribe ได้นะครับหนังสือเขียนเองสี่เล่มนะครับนักเทรดฮีโร่ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นกับขึ้นรอบใหญ่นะครับเป็นสี่เล่มที่ผมเขียนเองแล้วก็ขายเองนะครับให้ทางทีมงานเซียวบุ๊กช่วยขายให้นะครับก็สามารถส่งข้อความไปสอบถามแอดมินนะครับคุณแปมนะครับจะช่วยดูแลท่านนะครับผมก็จะเขียนหนังสือไปเรื่อยนะครับการได้ทําสรุปหนังสือต่างประเทศมาก็ทําให้ได้ไอเดียบางอย่างนี่แหละครับผมมีข้อมูลในการเขียนหนังสือให้อ่านมากขึ้นก็สามารถไปกดติดตามที่เพจเซียวบุ๊กได้นะครับแล้วก็ตาม YouTube ก็ได้ครับผมจะแจ้งข่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับงานเขียนผมเป็นระยะนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ